นะครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับนี่คือไทยไฟนอลครับถาวรเอียงอุบลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เราถ่ายทอดสดจากลานกิจกรรมป่าเป๋ยเงื่อนทางต่อจังหวัดน่านครับครับเดินทางมาถึงคู่นี้นะครับต้องบอกว่าคู่ที่แล้วนี่น็อกกัน2คู่ติดต่อเลยนะครับและคู่นี้นี่ต้องบอกว่าจะมีน็อกมีนับหรือเปล่าครับนักมวยมุมขาวนี่มาจากประเทศเยอรมนีครับเกิดที่เมืองเนอร์สเบิร์กประเทศเยอรมนีนะครับส่วนสูง184ซมน้ำหนัก73กกชกมาทั้งหมด66ครั้งชนะ46แพ้15เสมอ5ครั้งอายุ36ปีเท่านั้นครับฉายาเขาคือซุปเปอร์แมนอีริกเมสัน36ปีเท่านั้นฮะของผมเท่านี้ฮะ21ปีครับโอ้โหห่างกัน10กว่าปีครับผมกิตติศรจอแดนระยองครับขุนศอกทะลวงฟันวัย21ปีนะครับจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับครับสูง182ซมนะครับน้ำหนัก72กกชกมา91ครั้งนะครับนี่เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับแล้วก็แชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกปี2019ใครที่ไปจังหวัดจันทบุรีก็ไปที่บ้านเขาได้เลยครับแต่ว่าคนโสดน้อยที่นั่นทำไมฮะอำเภอท่าใหม่เออแม่สิคนโสดไม่มีแล้วครับครับมีสามีหมดแล้วมาน่านดีกว่าคนน่านคนโสดเยอะคนหน้าตาดีเยอะโอ้คุณสมจิตครับทำไปเล่นไปนะครับทำไมฮะผมยังไม่เคยไม่เห็นคนขี้เหร่เลยที่หน้าเนี่ยโอ้โหแล้วบอกว่าเมืองน่าท่องเที่ยวนะมีบ่อเกลือ700กว่าปีคิดดูดิครับผมความเก่าแก่ของเขาอะและมีพระธาตุแช่แห้งที่เป็นที่เคารพรักทั้งคนจังหวัดน่านและก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศส่วนรวมน้ำใจนะถูกต้องเลยครับเป็นพระธาตุที่ควรจะมาไหว้ครับสักครั้งหนึ่งของชีวิตครับถูกต้องครับมาเที่ยวเมืองน่านกันครับครับขอบพระคุณน้ำดื่มราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินและก็ขอบพระคุณกับทางด้านของ Dynamic Common Rail จาก PTT Lubricant ปุ๋ยตราม้าบินรวมไปถึงบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับคนที่มาถอดมงคลให้กับกิตตินะครับก็คือท่านอัยการพยุงเนนพายนะครับท่านเป็นอัยการอยู่ที่นี่แล้วก็มาถอดมงคลให้โอ้โหครับมาดูการไล่เวทมนต์คาถาครับเหนียวหรือเปล่าต้องมาดูกันส่วนใหญ่คนที่ชกกับกิติส่วนใหญ่จะหน้าแหกหัวแตก นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าทางด้านของเอริกแมสซันจะรอดไหมก็คาถาใครจะเหนียวกันครับท่านอัยการพยุงเน้นพายบอกว่าเหนียวนั่นถึกทนแน่นอนอายุห่างกัน15ปีครับคุณผู้ชมครับเดินเข้าหามาดุเลยครับกิติครับไอ้ซ้ายครับเจอแข้งขวาครับหมัดขวาครับโอ้วันนี้ลุยหนักครับตีเข่าขวาแทงเข่าขวามาครับหมัดขวาครับกิติหมัด1 2 3ตามต่อขวาครับแสนชัยสั่งมาหรือเปล่าครับรีบโชคครับเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ดูแสนชัยน็อกหรือเปล่าครับโอ้ดูโอ้ยโอ้โหบอกแล้วรอดหรือไม่รอดเนี่ยโอ้ยยาวยาวขวาพอดีครับแม่มีตบตายิ้มให้กันที่หน่อยโอ้เฉียวไปเฉียดมาครับเฉียวไปเฉียดมาครับสร้างจังหวะใหม่นะครับออกเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับกิติมีโอกาสพลาดได้นะครับหมัดขวาครับตีเข่าขวาครับหมัดขวาหมัดขวาครับเนสันเหนียวเดียวแขนเอาไว้เจอศอกซ้ายค่อยๆต้องค่อยๆเน้นครับอย่าวุ่นอย่าว่านอย่าออกทุกขั้วครับเอาหดกันครับต้องทะลุฟันค่อยๆฟันค่อยๆฟันยิ้มยิ้มยิ้มเจอศอกขวาครับเจอศอกขวาครับหมัดหมัดขวาหมัดมาเรียบร้อยครับกดโดนเยอะจริงๆครับโอ้นี่รังแกคนแก่ชัดๆเลยครับทำไมฮะก็โหอายุ36แล้วอ่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าความสดของแกเนี่ยครับความสดของกิตติเนี่ยสดจริงๆไล่บูไล่บุกไล่ทะลวงฟันสมฉายาจริงๆโอ้โหนี่ลงไปนอนร้องโอดโอยครับแล้วก็กิตติเข้าไปกราบครับแหมภาพน่ารักครับแบบนี้ครับต้องบอกว่าแกรับอาวุธไปเยอะรับไม่ทันจริงๆครับโอ้โหถ้าเป็นแตงโมก็ตกแตกหมดละถูกต่อกับโอ้ดียังไม่ทันยังมึนอยู่เลยครับคุณสมจิตงวงเงียงงวงเงียอยู่อ่ะมาดูภาพช้าที่โดนยังไงบ้างไล่ครับไล่ลุกไปครับโดนฮุกซ้ายต่อยขวายางเรียบร้อยฮะยางเรียบร้อยครับยางไม่ทิ้งตัวอีกเออโอ้นี่ครับโอ้ยหมัดขวาครับเนี่ยครับถ้าเกิดกลัวครับเนี่ยถ้าเกิดออกกลัวนี่คือย
ยังไงก็โดนนะฮะโอ้ต้องบอกว่ารับปะตาเหนือบอกรับตาปีกอ่ะดูนี่รับตาปีกอ่ะโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาครับตั้งกระเชิญเรียบร้อยครับเนี่ยฮะดูซ้ายซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็ขวาครับโอ้โหอะไรอะไรกระเด็นอะไรกระเด็นขีดังขีดังโอ้โหนี่จะซุปเปอร์สโลกันขนาดนี้เลยเหรอครับภาพชัดๆของช่องแปดนี่สวยงามจริงๆครับโอ้โหคิดดูครับกระเด็นออกมาเป็นต้นนะครับอุ้ยผมนี่อยากจะเอาไปสูตรเกินนี่ดูชาวบ้านชาวช่องชาวหน้านี่อยู่กับเราเยอะจริงๆครับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับ The winner is ผู้ชนะได้แก่กิตติสจ.แดนเรียวขอแสดงความยินดีผู้ชนะนะครับแล้วก็ไปกราบนะครับกับผู้ที่พ่ายไปไปกราบป่วยรุ่นคุณน้าครับยินดีกับกิตติสจ.แดนระยองนะครับเก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งในไทยไฟครับเป็นกำลังใจผู้แพ้ด้วยนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมากับไทยไฟเนอร์